อนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านกัดกัดเป็นภาษาเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านชาวเขาครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของเมืองซาปาประเทศเวียดนามเราดั้งด้นนั่งรถมา7ชั่วโมงครับวันนี้จากฮาลงเบนะครับก็มาถึงจุดภูเขาสวยงามอากาศดีครับตอนนี้ที่ผมอยู่นี่16องศานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านดูนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศชาวเขาจุดไฮไลท์จะอยู่ที่ถ้วยน้ำชาตรงแคนตรงนั้นแหละครับนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปสวยงามนะครับก็จะมีนาขั้นบันไดเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนี่ก็ถือว่าเป็นการรายงานให้ท่านทราบว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาท่านพาทัวร์มานะครับทัวร์มาที่เวียดนามหมู่บ้านกัดกัดเนี่ยนั่งรถมา7ชั่วโมงเรามาดูอะไรนะครับนั่นก็จะเป็นทางเดินนะครับทางเดิมนี่ก็จะเป็นคนไทยกลุ่มนึงนะครับเมื่อกี้ประชันความสวยกับสาวเวียดนามไปสรุปว่าเราสวยกว่าครับนี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้เล็กๆที่ต้อนรับเข้ามานะครับก็เขาจะปลูกไว้ทางเดินก็จะใช้ไม้นะครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ปูด้วยอิฐจะเป็นทางเดินแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังเดินขึ้นมาอยู่ครับขึ้นมาก็จะเป็นหินชั้นที่ว่าตามหินที่ว่าแตกๆทั้งหลายนี่ก็จะเป็นคณะอาจารย์จากมอแม่โจ้นะครับที่ผมดูแลอยู่อาจารย์น่ารักทุกคนฮะ25ท่านมาน่ารักมากนะครับแต่ละท่านนี่จะชอบโพสท่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับน่ารักเชียวนะครับนี่ก็จะเป็นสวนกุหลาบเล็กๆจะสังเกตได้ตรงนี้จะมีท่อนไม้นะครับทางเดินนะครับตรงนี้ก็จะปลูกกุหลาบนะครับจะสังเกตว่าตรงนั้นก็จะมีถ่ายรูปหมู่อาจารย์ไม่ไปถ่ายรูปหมู่คณะเลยครับตรงนั้นก็ตอนนี้คณะของเรากำลังถ่ายรูปหมู่คณะนะครับผมเดินมาหลังสุดเพราะว่าผมคุมอยู่ข้างหลังกลัวแขกจะหลงนะครับตอนนี้คณะเรากำลังถ่ายรูปหมู่คณะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับทางเดินก็จะทำออกแบบไม่ทิ้งไม้นะครับหันไม้มาแล้วตรงนี้จะเป็นทางไม้ไผ่ก็ตาเอาไม้ตามป่านี่แหละครับจะเป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งที่คนมาถ่ายรูปแล้วก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูนี่ก็จะเป็นสาวเวียดนามนะครับกับหนุ่มเวียดนามแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนี้แหละครับนาขั้นบันไดนะครับเรามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะมาชมอากาศบริสุทธิ์เมืองหมู่บ้านกัดกัดนี่เป็นสมัยก่อนเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ชาวฝรั่งเศสเป็นคนค้นพบหมู่บ้านนี้อากาศดีฮะความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันสูงกว่าดอยอินทนนท์บ้านเรานะครับตรงนั้นเราก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับนะตรงนี้จะเป็นนาขั้นบันไดนี่ก็จะเป็นน้ำตกผมซูมให้ดูดูจากมุมบนนะฮะน้ำตกนะครับนะครับก็จะเป็นบรรยากาศทั่วไปของหมู่บ้านกัดกัดนี่แหละครับจุดไฮไลท์ที่เราต้องมาเดินถึงตรงนี้ถ่ายรูปก็เป็นรูปนี่แหละคล้ายๆแบบแคนหรือว่าชาถ้วยชาครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปไฮไลท์ตรงนั้นจะเป็นยอดเขาแล้ววันนี้คืนนี้เราจะพักกันที่นี่แล้วก็จะไปทานข้าวแล้วก็ใช่ครับเราจะกางเต็นท์อาจารย์บอกว่าจะกางเต็นท์กันตรงนี้เลยนี่อาจารย์นี่ผมต้องเดินประกบอาจารย์มาเลยนะครับเนี่ยกว่าจะถึงนะฮะอะไรเป็นที่สนุกฮะแล้วตรงนั้นถ้าท่านสังเกตนะฮะตรงนั้นจะเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่จะไปจุดสูงสุด3,100 เดี๋ยวผมซูมให้ท่านดูฮะเนี่ยครับเห็นรถกระเช้าไหมฮะนี่ครับรถกระเช้าพรุ่งนี้เราจะไปจุดนั้นแหละครับรถกระเช้าซึ่งวันนี้เราไม่ไปเราจะไปพรุ่งนี้แทนนะครับตรงนั้นแหละครับกระเช้าที่เราจะไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาเวียดนามเหนือต้องมาให้สุดๆครับนอกจากฮาลงเบเรายังมีหมู่บ้านกัดกัดแล้วก็นั่งรถกระเช้าไปสู่เขาเรียกว่าหลังคาอินโดจีนพรุ่งนี้เราจะพาท่านไปนะครับพรุ่งนี้ติดตามต่อเกี่ยวกับหลังคาอินโดจีนวันนี้ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับสวัสดีครับยืนไทยเหรอ